วันนี้ครับทางคณะแพทยศาสตร์มออนะครับได้ร่วมพลังสร้างศรัทธาเชิญอัฐิพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับจากอาคารเฉลิมพระบารมีโรงพยาบาลมออเคลื่อนขบวนด้วยรถบุษบกโดยมีทัพนักวิ่ง99รายครับนำขบวนไปยังสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับโดยวันนี้ครับเวลาเริ่มตั้งแต่ 4:35 นาทีที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับนำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ลีธนาพรคณบดีคณะแพทยศาสตร์และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเชิญอัฐิพลเอกเปรมตินสุรานนท์จากอาคารเฉลิมพระบารมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เคลื่อนขบวนด้วยรถบุษบกโดยมีทัพนักวิ่งจำนวน99รายนำขบวนไปยังสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์สงขลาซึ่งทุกคนต่างก็พร้อมใจสวมเสื้อที่ระลึกสีชมพูพาป๋าหลบบ้านนะครับอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต้อนรับท่านกลับบ้านขณะที่บรรยากาศตลอดเส้นทางนะครับมีประชาชนสวมเสื้อพาป๋าหลบบ้านมายืนรอเพื่อส่งและต้อนรับพลเอกเปรมที่ได้กลับบ้านเกิดหลังท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมผ่านมา4ปีแล้วโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมนี้นะครับก็เป็นวันครบรอบอายุ102ปีนอกจากนี้ประชาชนก็ได้ส่งกำลังใจนักวิ่งซึ่งนับเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ทุกคนได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพลเอกเปรมเพราะท่านได้สร้างคุณงามความดีแก่ชาวสงขลาไว้มากมายครับโอกาสเดียวกันนี้นะครับยังมีกิจกรรมเดินวิ่งพาป๋าหลบบ้านซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวสงขลาและอำเภอใกล้เคียงมาร่วมกันสร้างพลังศรัทธาสู่ประวัติศาสตร์ของแผ่นดินอีกครั้งเพื่อที่จะต้อนรับป๋าหลบบ้านนะครับอีกทั้งยังเป็นการร่วมสมทบทุนจากการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกนะครับที่ใช้วิ่งเพื่อนำรายได้ทั้งหมดสร้างอาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสำหรับใช้เป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมอซึ่งเป็นความตั้งใจของท่านที่เคยให้ไว้ว่าต้องการมีอนุสรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินครับ